ราบสวัสดีครับทุกสี่ทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาส่งมอบรถคันหนึ่งซึ่งคือคันนี้เป็นเกรดตัว M นะครับตัวท็อปสุดก็ตอนที่ลูกค้าจองกับผมเนี่ยอยู่เกาหลีนะครับเกาหลีก็เดี๋ยวดูกันว่าวันนี้นะลูกค้านะเดินทางมารับด้วยตัวเองด้วยนะฮะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยบอกผมว่าลงจากเครื่องมายังไม่ได้นอนเลย นะคือแบบใจสู้มากนะไปเดี๋ยวเราไปส่งมอบกันในวันนี้ครับผมเป็นพวงเล็กใช่ไหมครับแม่ใช่9ดอกอ๋อครับครับ9ดอกครับวางวางไว้ในพานด้วยกันเลยก็ได้ครับแม่อ๋อแม่ปลูกเองมาเดี๋ยวผมเก็บถือถุงให้ก็ได้ครับโอเคครับแม่ขยับมาติดต้นไม้นิดนึงครับโอเคครับเดี๋ยวถอดแมสแม่ครับถอดแมสถ่ายรูปเนาะโอเคครับมองกล้องนะครับครับผมยิ้มนะครับ1 2 3ครับยกนิ้วโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับโอเคครับ1 2 3ครับโอเคครับผมดีมั้ยมาถ่ายรวมกันได้มั้ยถ่ายรวมได้เลยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกค้าแบ่งเป็น2ฝั่งเลยครับโอเคครับเดี๋ยวแบ่งมาทางแม่ด้วยก็ได้ครับแล้วผมขอเว้นตรงกลางไว้นิดหนึ่งโอเคครับโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวมองกล้องนะครับถอดแมสไหมครับโอเคครับ1 2 3ครับอีกรูปนึงนะครับ1 2 3ครับโอเคครับผมนะครับนี่ครับก็ลูกค้านะฮะลงจากเครื่องมาก็มารับรถเลยใช่เลิกกี่โมงครับแม่9โมง9นาทีค่ะ9โมง9นาทีเนาะเดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานลูกค้านิดหนึ่งนะครับก็ระบบของเราเป็นระบบกดปุ่มสตาร์ทเนาะเดี๋ยวลูกค้าขึ้นไปนั่งได้เลยนะครับเวลาสตาร์ทนะครับถ้าเกิดจะสตาร์ทแบบว่าให้ระบบไฟทำงานก่อนก็กดปุ่มก่อน2ทีนะครับแล้วเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทเนาะแต่ถ้าเกิดจะสตาร์ทใช่ครับแต่ถ้าสตาร์ทเลยก็สามารถเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มได้เลยครับดาสตาร์ได้เลยครับลูกค้าเหยียบเบรกก่อนก็ได้ครับเหยียบเบรกแล้วก็แต่เวลาขับเกียร์ออโต้แนะนำให้ใช้เท้าขวาเท้าเดียวนะฮะครับผมแล้วก็ของเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกระบบ ADAS เนาะที่ว่ามันจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติสมมุติถ้าเราไปเข้าใกล้คันหน้าครับผมมันจะมีไฟเตือนตัวนี้และมีเสียงเตือนนะครับถ้าเราเข้าใกล้เกินไปอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าสมมติเราไม่เบรกเขาจะมีการเบรกอัตโนมัติให้เรานะครับเขาจะเบรกแบบเบรกกว่าทิ่มเลยถ้าพูดง่ายคือแบบที่เบรกไม่ทันกระทันหันใช่ใช่ช่วยเราอย่างนี้ใช่ใช่ครับผมส่วนตรงนี้จะเป็นครูสคอนโทรลเนาะเวลาจะใช้งานครูสคอนโทรลกดตัวนี้หนึ่งทีครับมันจะขึ้นรูปรถกับรูปเลขไมค์นะครับลักษณะแบบนี้ทีนี้ถ้าสมมติว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวปรับระยะใกล้จากคันหน้าอย่างสมมติตอนนี้มีขีดขึ้นสีขาว3ขีดใช่ไหมครับตัวนี้ปรับใช่ครับเห็นไหมมันก็เหลือ2ขีด1ขีดสามระดับถ้า3ขีดคือไกลจากคันหน้า60เมตร2ขีด45 1ขีด30เมตรเวลาขับไปล็อกความเร็วกดตัวนี้ครับ1ทีเนาะมันจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ที่เป็นรูปรถกับรูปเลขไมค์ครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวครับนะครับถ้าขึ้นสีเขียวแล้วเนี่ยเวลาสมมติเราล็อกความเร็วไว้ที่100แล้วคันหน้าวิ่ง80เขาจะชะลอความเร็วตามคันหน้าให้เรานะครับมันเป็นแบบแปรผันนะครับอ๋อเป็นแบบแปรผันใช่ชะลอชะลอใช่ครับนะครับแต่ถ้าก็กดโหมดตัวนี้1ทีนะครับกดปุ๊บจะเหลือแค่รูปเลขใหม่นะครับพอเราล็อกปุ๊บมันจะขึ้นตัวเลขให้เลยอันนี้คือเป็นระบบจำกัดความเร็วนะครับก็คือเราจะเหยียบไปเต็มที่ก็วิ่งไม่เกิน30อย่างเงี้ยครับมันตั้งได้120ก็ตั้งไม่เกิน120ก็ตั้งได้ใ
ช่ครับแต่ถ้าเราไม่ใช้งานเรากดตัวนี้ออกก็จะปิดทั้งหมดตัวนี้มันจะมีทั้งหมด2ระบบนะครับส่วนวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยอยู่ฝั่งนี้นะครับในส่วนของตำแหน่งเปิดไฟหน้านะครับมันจะเพิ่มมาอีก1โหมดก็คือออโต้ถ้าเกิดเราอยากใช้โหมดออโต้เราก็แค่บิดมาออโต้แค่นี้เดี๋ยวเวลาเข้าที่มืดเขาเปิดไฟเองเวลาออกที่สว่างเขาก็ดับไฟเองที่ปั่นน้ำฝนก็เช่นเดียวกันครับดึงลงมา1ทีแรกจะเป็นโหมดออโต้พอมีน้ำเขาก็ปัดให้เองหมดเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ดึงลงตรงๆเนาะตำแหน่งเกียร์ดีผลักเข้าหาตัวเองนะครับก็จะเป็นโหมดเกียร์ธรรมดานะครับสามารถเพิ่มหรือลดเกียร์ได้ขับมาอย่างเงี้ยก็ตกขึ้นใช่ใช่เป็นโหมดเกียร์ธรรมดาเนาะเครื่องเล่นก็เป็นระบบสัมผัสนะครับแล้วก็แอร์ปุ่มซ้ายสุดกับปุ่มขวาสุดเป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับก็เดี๋ยวลูกค้าลองใช้ดูก่อนเพราะว่าเหมือนจะได้เลิกแต่ถ้าเดี๋ยวใช้งานสงสัยตรงไหนเดี๋ยวผมทำคลิปสั้นๆส่งให้ทีนึงได้ครับได้เดี๋ยวผมขออนุญาตลงYouTubeด้วยนะฮะเพราะว่าขอบคุณครับลูกค้าก็บินมาจากอะไรนะเกาหลีมารับรถด้วยตัวเองเครื่องมาเลยมาเอาครับครับก็เดี๋ยวยังไงสงสัยตรงไหนการใช้งานก็ทักแชทผมเดี๋ยวผมทำคลิปเฉพาะอุปกรณ์ให้ได้ครับจะได้ทันเลิกลูกค้าเนี่ยนะครับลูกค้าก็สั่งจองกับผมไว้2เดือน3เดือนแล้วครับสักครู่นะครับผมส้มพาลูกค้าเข้าห้องแป๊บหนึ่งนี่นะครับพอดีลูกค้าก็มาจากประเทศเกาหลีนะลงเครื่องมาลูกค้าบอกผมยังไม่ได้นอนเลยพี่มารับรถเลยนะครับก็ยินดีกับลูกค้าด้วยนะฮะเกรดตัว M นะฮะคันนี้เป็นตัวท็อปเกรดตัว M สีขาวมุกนะครับนี่1,85,000 บาทอันนี้รวมค่าสีแล้วนะแต่ถ้าสีอื่นจะถูกกว่า 7,000 นะครับนะครับผมครับแม่สุขใจเนาะแม่ขับรถได้ใช่ไหมเอาเหรอแม่จะไม่ขับอ๋อครับครับครับเคยขับอยู่แบบช่วงนี้แม่ไม่ได้ขับอ๋อไม่ได้ขับตกมอเตอร์ไซค์ครับครับตกมอเตอร์ไซค์อ๋อก็เลยไม่นี่เลยใช่ครับก็เลยใช้รถยนต์นั่งเป็นหลักเลยครับแม่มีคนขับครับเนาะง่วงก็นอนครับก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวใบเสร็จผมถ่ายรูปส่งให้ทีหนึ่งก็ได้นะครับลูกค้าขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้เลยครับแต่ว่าปกติพี่ขับเกียร์ออโต้ไหมถ้าวนน่ะจริงๆมันต้องวนเข้าทางเนี้ยครับผมกลัวแบบว่าเพราะว่านู้นมันเป็นทางวนอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวจะสวนทางใช่ไหมเอาไปดีครับเอาลองดูครับแม่ใช่ครับแม่ผ้าคลุมต้นใส่ไปให้ประตูหลังเรียบร้อยแล้วครับแม่ไปคันนี้ใช่ไหมอ๋อครับผมคนขับรถนี่ไงขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณครับแล้วต้องนี่นะครับก็
เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขอให้ลูกค้าเดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับผมขับขี่ปลอดภัยแล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับผมขอบพระคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับ